ตัวแล้ว Sony Xperia 10 Mark 5สมาร์ทโฟนรุ่นกลางดีไซน์บางเบาใช้ชิป Snapdragon 695ให้แบต 5,000 มิลลิแอมป์ล่าสุดทาง Sony ก็ได้เปิดตัว Xperia 10 Mark 5สมาร์ทโฟนรุ่นกลางรุ่นใหม่ที่เน้นดีไซน์ที่มีความบางเบาและราคาสบายกระเป๋าโดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ OLED ขนาด 6.1 นิ้วความละเอียด Full HD Plus 2520x1080 พิกเซลมีค่า Refresh 60Hz DCI-P3 100% พร้อมทับด้วยกระจก Gorilla Glass Victus ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 695 Octa-Coreให้แรมที่ 6GB ส่วนรอมให้มาที่ 118GB รองรับ Micro SD Card สูงสุด 1TB ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งเลนส์หลักความละเอียด 48 ล้านพิกเซลรูปแสง 1.8 เซ็นเซอร์ XMORE RS และรองรับการสั่นแบบ OIS เลนส์ Ultra Wide Angle ความละเอียด 8 ล้านพิกเซลรูปแสง F2.2 มุมมองกว้างสุด 120 องศาและเลนส์ Telephoto 2เท่าความละเอียด 8 ล้านพิกเซลรูปแสง F2.2ส่วนกล้องหน้าความละเอียด 8 ล้านพิกเซลรูปแสง F2.0 บนระบบโปรแกรม Android 13รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi มีบลูทูธ 5.1 และพอร์ต USB Type-C มีทั้งหมด4สีคือสีขาวสีดำสีเขียวและลาเวนเดอร์ให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว 21 วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Xperia 10 Mark 5มีราคาอยู่ที่449ยูโรหรือประมาณ 16,600 บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ